แดดเมืองไทยร้อนขนาดนี้ใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอนะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยพบเจอก็คือผิวตัวหมองคล้ำแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้ำนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เราจะมาบอกถึงสาเหตุวิธีการแก้วิธีการป้องกันใครที่มีปัญหานี้อยู่เนี่ยสามารถเอาความรู้จากคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยบอกเลยว่าใช้ได้ผลแน่นอนสาเหตุหลักเลยนะที่ทำให้ผิวหมองคล้ำเนี่ยก็คือแสงแดดซึ่งแสงแดดในประเทศไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทั้งปีคือฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นหนาวก็ร้อนฝนก็ร้อนแล้วก็ร้อนก็ยิ่งโคตรร้อนไปอีกและตัวชี้วัดค่ารังสี UV เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัว UV Index ซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ10ถึง11ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ย UV Index เนี่ยมันจะมีค่าตั้งแต่1ถึง11แบบบวกๆเลย7ถึง8เนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วหมอผิวหนังเนี่ยเขาก็ recommend ว่าควรจะทากันแดดตัวให้สม่ำเสมอกันแดดหน้าด้วยแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยควรจะพกร่มไปด้วยซึ่งประเทศไทยมันไม่ใช่แค่7 8เนี่ยมัน9 10 11แล้วแบบ11บวกๆเลยดังนั้นเนี่ยทาง recommend ของหมอผิวหนังแล้วเนี่ยถ้ามันสูงขนาดเนี้ยเขาก็เรียกคอมเมนต์ว่าควรจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็ควรแบบหลบแดดอยู่ในอาคารแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตไงเราต้องใช้แอคทิวิตี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องแบบปกป้องแบบขั้นกว่าไปอีกเพราะแสงแดดเนี่ยนอกจากมันมีรังสี UVA UVB ใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันทำลายผิวหนังเราได้โดย UVB เนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังเราเบิร์นมีอาการแสบแดงส่วน UVA เนี่ยมันจะลงได้ลึกยิ่งกว่าแล้วก็มันจะมีประมาณ 95% ของรังสี UV ทั้งหมดทำให้มันสามารถไปกระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินอ่ะมันสร้างเมลานินได้มากขึ้นผิวเราก็หมองคล้ำไปได้แต่มันสามารถทำอีกอย่างนึงได้นะทุกคนคือมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วมีอนุมูลอิสระมากขึ้นซึ่งอนุมูลอิสระมันก็จะไปทำลายผิวให้เกิดการอักเสบแล้วก็ยิ่งส่งผลให้แบบการสร้างเม็ดสีมันมากขึ้นอีกผิวเราก็จะแบบหมองคล้ำขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกซึ่งวิธีการป้องกันแสงแดดด้วยการทากันแดดนะทุกคนมันสามารถปกป้องรังสี UVA UVB ได้แต่ต่อให้เราจะปกป้องดีขนาดไหนเนี่ยรังสี UV เนี่ยมันสามารถก่ออนุมูลอิสระให้กับผิวอยู่แล้วซึ่งอนุมูลอิสระพวกนี้มันคือตัวร้ายที่มันจะสามารถแบบก่อการสร้างเม็ดสีแล้วก็ทำให้ผิวหนังเราเนี่ยหมองคล้ำได้อีกนั่นก็เป็นเหตุผลว่าหลายๆคนที่ออกแดดจัดนะเวลาออกแดดจัดแล้วเนี่ยทำไมทากันแดดแล้วผิวก็ยังหมองคล้ำอยู่วิธีการที่เราจะสามารถปกป้องผิวเราเนี่ยไม่ให้หมองคล้ำแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดได้แบบเต็มที่เลยเนี่ยคือเราต้องบล็อกทุกกลไกที่แสงแดดมันจะทำให้ผิวเราหมองคล้ำได้ข้อแรกเลยนะแสงแดดเนี่ยมันมีรังสี UVA UVBถูกไหมดังนั้นการทากันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทากันแดดที่ SPF 50บวก PA 4บวกทั้งหน้าและตัวเลยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยก็คือแนะนำว่า SPF 50บวก PA 4บวกเลยนอกจาก SPF กับ PA ที่ต้องสูงแล้วเนี่ยต้องทาปริมาณให้ถึงด้วยซึ่งหน้าทุกคนน่าจะแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนสามารถทากันแดดหน้าถึงแต่ตรงที่มีปัญหาก็คือบริเวณลำตัวทุกคนเพราะว่าถ้าเราจะทาให้ถึงปริมาณจริงๆอ่ะมันจะเหนอะแล้วก็แบบเหนียวมากดังนั้นถ้าใครทาไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็สามารถแอดตัวเสริมเข้ามาได้ก็คือแบบเสื้อกันแดดหรือว่าพวกร่มกัน UV พวกเนี้ยมันก็จะสามารถแบบเสริมประสิทธิภาพการกันรังสี UV เนี่ยให้แบบมากขึ้นและหลักการข้อที่2คือเราต้องลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดซึ่งตัวที่จะมาจัดการกับอนุมูลอิสระคือเราต้องเสริมในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันสามารถเสริมได้ในรูปแบบของการทาก็อย่างเช่นแบบบอดี้โลชั่นเลือกหาบอดี้โลชั่นที่มันสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ส่วนผสมที่แบบน่าสนใจก็อย่างเช่นแบบตัวกลูตาไทโอนวิตามินซีวิตามินอีริโกไลเอ็กซ์แทรคและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพมันเสริมเติมเข้าไปอีกอะทุกคนก็สามารถใช้ในกลุ่มของซัพพลีเมนต์หรือว่าวิตามินเสริมในกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปอีกได้มันก็จะทำใหเสริมประสิทธิภาพของการกันแดดเนี่ยมันมากขึ้นแล้วผิวเราเนี่ยก็จะหมองคล้ำลดลงแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นซึ่งวิตามิน1ตัวหรือว่าสาร1ตัวที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วมันทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันผิวหมองคล้ำจากแสงแดดได้ดีมากๆเนี่ยก็คือตัวกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนเนี่ยก็เป็นสารตัวนึงที่มีงานวิจัยแล้วก็การศึกษาเยอะมากว่ามันสามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสกับผิวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระได้ดีกลไกแรกเลยนะกลูตาไทโอนเนี่ยจะทำให้ผิวเรามีความกระจ่างใสมากขึ้นเกิดจากการที่เม็ดสีของคนเราเมลานินนะทุกคนมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือตัว U เมลานินอันนี้จะเป็นเม็ดสีที่มีความเข้มหรือว่าสีเข้มกับตัว Pheo เมลานินอันนี้จะเป็นเม็ดสีที่มีสีที่อ่อนลงซึ่งตัวกลูตาไทโอนอ่ะมันจะทำให้ตัว U เมลานินเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวPheo เมลานินมากขึ้นทำให้ผิวเราเลยกระจ่างใสขึ้น
ส่วนกลไกที่2เนี่ยกลูตาไทโอนเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากก็คือมันช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในผิวทำให้มันสามารถป้องกันความหมองคล้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกลูตาไทโอนเนี่ยถึงเป็นสารที่นิยมใช้ในการแบบเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวมากๆเพราะว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันมีการศึกษาแล้วก็งานวิจัยที่ชัดเจนซึ่งรูปแบบของกลูตาไทโอนในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันก็คือรูปแบบของการทากับการกินเป็นวิตามินเสริมโดยการทาเนี่ยตามงานวิจัยเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้กลูตาไทโอนที่ประมาณ 1-2% ทาแบบต่อเนื่องมันก็จะเห็นผลว่าผิวเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นส่วนกลูตาไทโอนในรูปแบบของวิตามินนะทุกคนเราเนี่ยไม่สามารถกินกลูตาไทโอนที่เป็นรูปแบบของกลูตาไทโอนปกติเนี่ยเข้าไปได้เพราะมันจะไม่ดูดซึมตัวกลูตาไทโอนเนี่ยจะถูกการย่อยแล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนปกติหมดเลยเพราะกลูตาไทโอนเนี่ยมันประกอบด้วยตัวกรดอะมิโนทั้งหมด3ตัวก็คือตัวกลูตามีนซิสเตอีนแล้วก็ไกลซีนนั่นเองพอลงไปในกระเพาะอาหารปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอนไซม์มาย่อยทำให้แบบกลายเป็นกรดอะมิโนปกติดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้เกิดการดูดซึมตัวกลูตาไทโอนเนี่ยอาจจะต้องใช้ในรูปแบบของฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นตัว reduce กลูตาไทโอนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่ามันสามารถดูดซึมได้หรือว่าเราจะใช้ในกลุ่มของตัว precursor หรือว่าสารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัว L cysteine L glutamine แล้วก็ตัว L ไกลซีนนั่นเองอย่างเช่นอาหารเสริม2ตัวนี้จากของ Vista เลยทุกคนกับตัว Vista Gluta Complex 800กับ 1,000 2ตัวนี้เป็น Gluta แบรนด์เดียวเลยนะที่เขารวมสารตั้งต้นทั้งหมด 4L อยู่ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นตัว L Gluta Thione L Cysteine L Glutamine แล้วก็ตัว L Glycine ซึ่งรวมสารตั้งต้นในการสร้าง Gluta Thione หมดเลยทำให้ตัวนี้มันสามารถดูดซึมแล้วก็สามารถหวังผลได้ทั้ง 4L เนี่ยจะรวมตัวอยู่ในนวัตกรรมที่ชื่อว่าตัว Gluta Complex ข้อดีของการมี 4L นะบอกเลยว่ามันมากกว่าการใช้ Gluta Thione ปกติแล้วข้อแรกเลยมันสามารถดูดซึมได้มากกว่าข้อที่2เนี่ยมันยังมีสารตั้งต้นที่เอาไปสามารถสร้างกลูตาไทโอนได้ภายหลังอีกด้วยดังนั้นเราสามารถหวังผลในการใช้ CL เนี่ยได้มากกว่ากลูตาไทโอนปกติแน่นอนดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพที่เราสามารถหวังได้เลยก็คืออย่างแรกมันสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยลดความหมองคล้ำแล้วก็กระจ่างใสขึ้นจากการที่เรามีตัว U เมลานินมากขึ้นและข้อที่2คือเราสามารถปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระได้มากขึ้นป้องกันผิวเสียป้องกันผิวหมองคล้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแถมยังช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งได้ด้วยบอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่รวม 4L เนี่ยมาในกระปุกเดียวเลยเพิ่งเคยเห็น Vista เนี่ยเป็นแบรนด์แรกเลยทุกคนแบบมีสารตั้งต้นแบบครบจบเขาคิดมาดีมากๆซึ่ง Vista นะทุกคนเขาจะมี2แบบด้วยกันก็คือตัว800กับตัว 1,000 ตัวแรก Vista Gluta Complex 800ตัวนี้จะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ผิวกระจ่างใสสุขภาพดี Vista Gluta Complex 800เนี่ยเขาจะใช้ตัว Gluta Complex เนี่ย800มิลลิกรัมทุกคนทำให้สามารถหวังผลได้แน่นอนและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีสารสกัดจากข้าวด้วยที่มันมีเซรามายด์นะตัวเซรามายด์เนี่ยจะทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้ก่อผิวผิวเราจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นและก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภูมิแพ้ผิวหนังได้ด้วยเขายังใส่ตัวอัลฟาไลโปอิกอาซิดเข้าไปอีกที่ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เสริมกับกลูตาไทโอนทำให้มันสามารถปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็แสงแดดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นใครที่แบบเอ้ยเป็นสาวออฟฟิศไม่ได้เจอแดดจัดทำงานแบบปกตินะเราแนะนำว่าสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยอีกตัวนึงจะเป็นตัว Vista Gluta Complex 1,000 นะทุกคนตัวนี้เหมาะสำหรับผิวที่ต้องการทำให้ผิวทนทานแดดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของผิวหรือว่าป้องกันผิวแก่ส่วนผสมหลักเขาก็จะใช้ตัว Gluta Complex ตัวนี้ถึง 1,000 มิลลิกรัมทำให้สามารถลดความหมองคล้ำเพิ่มความกระจ่างใสผิวเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ปกป้องผิวได้ดียิ่งขึ้นยังไม่หมดนะเขายังมีสารสกัดจากตัวส้มสีแดงอิตาลีหรือว่าส้มสีเลือดที่ตัวนี้จะช่วยลดความหมองคล้ำจากการเจอแสงแดดได้ดีปกป้องผิวจากUVA UVB ได้ดีมากแล้วก็ลดผิวแดงจากแสงแดดเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ยังมีตัวน้ำมันโบลาชที่ตัวนี้จะเสริมการแบบเอ้ยปกป้องผิวปกป้อง DNA ของเราแล้วก็ป้องกันผิวแก่ได้ดีป้องกันการทำลาย DNA ได้ดีมากและสุดท้ายก็จะมีตัวอัลฟาไลโปอิกอาซิดนะที่เสริมประสิทธิภาพในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดีตัว 1,000 น่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิวไวต่อแดดคล้ำง่ายหรือคนที่ต้องออกแอคทิวิตี้กันแดดจัดๆเจอแดดจัดๆบ่อยๆหรือว่าไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ป้องกันแสงแดดได้เลยทุกคนเท่านั้นยังไม่หมดนะใครที่เป็นสายปาร์ตี้สายดื่มบ่อยๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มันก็สามารถช่วยในการดีท็อกซ์ตับแล้วก็สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยอันนี้เม็ด800อันนี้เม็ด 1,000 วิธีการทานนะทุกคนก็คือทานวันละ1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเช้าจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดมันจะสามารถช่วยปกป้องแสงแดดในระหว่างวันได้ดีมากดังนั้นนะใครที่
ที่อยากป้องกันผิวหมองคล้ำแล้วก็ลดความหมองคล้ำจากแสงแดดเนี่ยนอกจากการใช้กันแดดแล้วก็บอดี้โลชั่นแล้วเนี่ยก็แนะนำสามารถเสริมกลุ่มซัพพลีเมนต์ที่เน้นในเรื่องของการเป็นแอนทาซิแดนแล้วก็ลดเม็ดสีได้อย่างตัวนี้จากมิสตาได้เลยและตัวนี้ทุกคนเขาได้รับรางวัล World Branding Award จากประเทศอังกฤษด้วยสามารถการันตีคุณภาพว่าน้อง2คนนี้ดีแน่นอนสรุปง่ายๆใครที่ไม่ได้ออกแดดจัดนะก็ใช้สูตร800เลยส่วนใครที่ออกแดดจัดหรือว่าต้องการแบบบูสต์ผิวแบบให้เร็วขึ้นเนี่ยก็ใช้สูตร 1,000 ได้ใครที่สนใจน้อง2คนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่บูธวัสันลาซาด้าแล้วก็ Shopee ทุกช่องทางได้เลยชาววันนี้นะใครมีคำถามเกี่ยวกับการป้องกันผิวจากแสงแดดลดผิวหมองคล้ำหรือว่าตัววีซ่าตัวนี้ก็สามารถถามมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยทุกคนสุดท้ายนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยชาววันนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะทุกคนการป้องกันแสงแดดที่ดีเนี่ยก็คือการป้องกันรังสี UV ร่วมกับการลดอนุมูลอิสระบ๊ายบาย